าที่ TNN Newsroom ในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับจังหวัดร้อยเอ็ดเตรียมจัดพิธีศพนะฮะจ่าเอกสมานกุนันนะครับอย่างสมเกียรติมากที่สุดเลยนะครับท่านนี้คือวีรบุรุษถ้ำหลวงนะครับที่เสียสละค่ะแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคือภาพของคุณแม่ของจ่าเอกสมานนางสำราญกุนันอายุ64ปีนะครับซึ่งจ่าเอกสมานกุนันนะฮะคืออดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจมชั้นสูงของกองทัพเรือนะครับหรือว่าหน่วยซีลท่านเสียชีวิตนะครับจากการเป็นจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือทีมหมูป่าแคดมี่ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับนี่คืออาการภาพคงจะอธิบายทุกอย่างได้นะครับซึ่งตอนนี้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ชุดเยียวยาจิตใจจากโรงพยาบาลจตุรพักษ์พิมานพัฒนาสังคมจังหวัดตำรวจนายอำเภอและพ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้ามาช่วยปลอบใจนะครับและให้กำลังใจโดยนางสำราญนะฮะกล่าวทั้งน้ำตาบอกว่ายังรับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นและไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของตนนะครับคุณขวัญชนกก็นอกจากคุณแม่จะโศกเศร้าเสียใจอย่างมากนะคะทางคุณพ่อค่ะคุณวิชัยคุณนันปัจจุบันอายุ62ปีนะคะก็บอกว่าเสียใจมากแล้วก็จ่าเอกสมานเนี่ยก็เป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวด้วยนะคะคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือลูกชายก็โทรศัพท์มาบอกนะคะบอกว่าเนี่ยอาสาเดินทางไปกับคณะเพื่อที่จะไปร่วมงานไปช่วยเหลือน้องๆทีมหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงที่เชียงรายนะคะก็ได้บอกลูกชายไปบอกว่าพ่อกับแม่เป็นห่วงนะไม่อยากจะให้เข้าไปในถ้ำกลัวว่าจะได้รับอันตรายนะคะจากนั้นก็มาทราบข่าวอีกทีว่าลูกชายเสียชีวิตแล้วในระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ถ้ำหลวงนะคะมีเสียงของคุณวิชัยกุนันท์พ่อของจ่าเอกสมานค่ะเสียใจมากมากเสียใจมากมากเลยครับผมรู้บ้างสามสี่โมงครับครับรู้ปุ๊บหลานโทรมาว่าตาหูจักไว้ว่าอันตายแล้วตาก็ยังไม่รู้ผมกลับไปห้องไปว่าเขามีลูกจากคนมีคนเดียวครับปกตินิสัยเราเป็นไงครับนิสัยดีครับนิสัยดีมากเลยบอไปเกียวบอหรือบอมึนครับคือหมูแข็งแรงบ่พอครับแข็งแรงครับเป็นกีฬาไตกีฬาเด่นไตกีฬาครับไตกีฬาเป็นนักกีฬาไตกีฬาปั่นจักรยานโอ้โหวิ่งมาราธอนถ้วยรางวัลต่างๆบ่เนี่ยเหมือนกับเนี่ยครับแล้วนายกไอ้ยืมรถกระเช้าหน่อยได้มั้ยเอามาตรงเนี้ยคือประวัติของจ่าเอกสมานหรือที่เราเรียกกันว่าจ่าแซมเนี่ยนะคะก็เคยรับราชการสังกัดกองทัพเรือนะคะแล้วก็เคยผ่านการอบรมเป็นหน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการจนกระทั่งสำเร็จหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมชั้นสูงนะคะเป็นรุ่นที่30เมื่อปี2558ค่ะ31มกราคมจากนั้นก็ลาออกจากราชการไปนะคะไปสมัครงานเป็นเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนระงับเหตุของบริษัทท่าอากาศยานไทยฝ่ายรปภ.บริษัทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งก็มีรายงานว่าทางต้นสังกัดเนี่ยนะคะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว1ล้านบาทนะคะแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการหาแนวทางเพิ่มเติมในการหาแนวทางช่วยเหลือทางครอบครัวด้วยนะคะซึ่งจ่าแซมเนี่ยก็ได้สมรสกับแฟนสาวซึ่งทำงานอยู่ที่เดียวกันนี่แหละค่ะแต่ว่ายังไม่มีบุตรด้วยกันนะคะกำหนดการเรื่องของพิธีศพเนี่ยก็เมื่อช่วง15นาฬิกาที่ผ่านมามีพิธีรับศพไปแล้วนะคะที่สนามบินทหารเรือที่สัตหีบนะคะแล้วก็ช่วง17นาฬิกาก็มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะคะจากนั้นเดี๋ยว19นาฬิกา30นาทีคืนนี้จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพจากนั้นวันพรุ่งนี้นะคะ7กรกฎาคมก็จะมีการลำเลียงศพกลับไปที่ภูมิลำเนาที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวมาณที่นี้ด้วยค่ะทางด้านของผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือว่าทอทนะครับคุณนิตินัยศิริสมัติการนะฮะท่านก็บอกว่าจ่าแซมนะเมื่อวานเนี่ยจริงๆคือเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับได้มีโทรคุยกับคุณแม่ว่ากำลังจะกลับบ้านไปนัดกินข้าวกันแล้วนะครับอันนี้คือวีรบุรุษนะฮะคุณผู้ชมที่เสียสละตัวเองนะครับเพื่อทำเพื่อคนอื่นเลยนะครับซึ่งการเสียสละครั้งนี้นะครับเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะฮะซึ่งทางทีมใน24ของเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะย้อนกลับไปดูปฏิบัติการของจ่าแซมนะฮะค่ะเป็นปฏิบัติการของหน่วยซีลทุกนายทุกคนที่เข้าไปร่วมปฏิบัติการในการกู้ชีวิตกู้ภัยช่วยเหลือน้องๆทั้ง13ชีวิตนับตั้งแต่วันแรกที่น้องๆสูญหายไปจนกระทั่งถึงล่าสุดในวันนี้นะคะไปติดตามรายงานเรื่องนี้กันเลยค่ะ
โอขณะจ่าเอกสมานกุนันหรือจ่าแซมหน่วยซิลนอกราชการกำลังปฏิบัติหน้าที่ภายในถ้ำหลวงเพราะวางขวดอากาศสนับสนุนหน่วยซิลที่จะดำน้ำเข้าไปยังจุดที่พักของ13ชีวิตเมื่อวันที่5กรกฎาคมการปฏิบัติหน้าที่ของเขาในขณะนั้นเต็มไปด้วยความหวังที่จะทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนที่ดีที่สุดแต่ไม่มีใครคาดคิดว่านี่จะเป็นภารกิจสุดท้ายในชีวิตของเขาของขึ้นเครื่องหมดแล้วครับเตรียมพร้อมที่จะบินไปเชียงรายแล้วครับน่าจะถึงประมาณสัก4 โมงกว่านะครับถึงสนามบินเชียงรายนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับขอให้โชคดีอยู่กับเราจ่าเอกสมานหรือจ่าแซมเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ถ้ำหลวงตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมรับหน้าที่ดำน้ำวางขวดอากาศบนเส้นทางจากห้องโถง3ไปจนถึงบริเวณ3แยกจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จเขาจึงดำน้ำกลับมายังที่ตั้งแต่ในระหว่างทางคู่บัดดี้ดำน้ำพบว่าจ่าแซมหมดสติอยู่ในน้ำจึงช่วยปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้จ่าแซมลางานกับต้นสังกัดการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนเพื่อเตรียมตัวไปช่วยภารกิจที่ถ้ำหลวงต่อมาต้นสังกัดทราบจึงอนุญาตให้ไปโดยไม่ต้องใช้วันลาตามระเบียบจ่าแซมเป็นนักทำลายใต้น้ำจู่โจมรุ่นที่30ลาออกจากราชการไปทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่ปี2549เป็นสมาชิกนักทำลายใต้น้ำจู่โจมที่มีความรู้ความสามารถเป็นนักกีฬาไตรกีฬาชอบเล่นกีฬาประเภทแอดเวนเจอร์แม้จะออกจากหน่วยไปแล้วแต่ยังคงมีความรักและผูกพันกับพี่น้องนักทำลายใต้น้ำจู่โจมไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่มนุษย์กบจัดจ่าแซมจะมาร่วมกิจกรรมเสมอจบจนวาระสุดท้ายของชีวิตกายภาพของถ้ำหลวงเป็นอุปสรรคในการทำงานของหน่วยซิลและฝ่ายสนับสนุนด้วยโครงสร้างของถ้ำที่เป็นหินปูนประกอบกับชั้นหินที่สลับซับซ้อนบางจุดผ่านมีขนาดเล็กมากยากต่อการผ่านเข้าไปของคนและอุปกรณ์สำคัญอย่างขวดอากาศที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความพร้อมของสภาพร่างกายเป็นอย่างมากซึ่งผู้บัญชาการหน่วยซิลเองยอมรับว่าการทำงานในถ้ำเป็นเรื่องที่ยากหน่วยซิลไม่เคยเจอมาก่อนและสถานการณ์ในถ้ำยังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยซึ่งนี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จ่าแซมต้องเสียชีวิตพลเรือตรีอภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซิลเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือ13คนในถ้ำหลวงต่อแม้ต้องสูญเสียจ่าแซมผู้อาสาช่วยเหลือในภารกิจนี้จะเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการนำขวดออกซิเจนไปวางเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยซิลเมื่อคืนวันที่5กรกฎาคมยืนยันชีวิตที่เสียไปจะไม่สูญเปล่าเรานั้นฝึกมาเพื่อให้ทำงานในภาวะความเสี่ยงตลอดเวลานะครับดังนั้นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยนะครับหรือไม่ว่าแต่เป็นการเสียชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราต้องเผชิญตลอดเวลาอยู่แล้วครับเพราะเราฝึกมาอย่างนี้นะครับก็ขอยืนยันว่าเราไม่เคยเสียขวัญ นะครับกำลังพลของเรายังคงฮึกเหิมกำลังพลพี่น้องเราเนี่ยที่เสียชีวิตไปเนี่ยเราจะไม่ให้สูญเปล่าเราเดินหน้าต่อครับความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทุ่มเทความสามารถที่มีทั้งหมดของจ่าแซมเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยซิลให้เป็นไปด้วยดีและสะดวกที่สุดสามารถพา13ชีวิตกลับสู่อ้อมอกครอบครัวได้อย่างปลอดภัยความมุ่งมั่นตั้งใจเหล่านี้ถูกถ่ายทอดให้คนรอบข้างได้รับรู้และเอาใจช่วยแม้สุดท้ายแล้วจ่าแซมจะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามทีมข่าวอาชญากรรมทีใน24ช่อง16รายงานพ่อวิชัยกุนันคุณพ่อของจ่าแซมเปิดใจนะคะบอกว่าสิ่งไหนจะเกิดมันก็เกิดแต่ว่าดีใจนะคะที่ลูกชายได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็ภูมิใจที่ลูกชายทำหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดด้วยนะคะ
ในการนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพจ่าแซมนะครับฮีโร่วีรบุรุษที่เสียสละเพื่อช่วยในภารกิจช่วย13ชีวิตที่ติดอยู่ถ้ำหลวงนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งการปฏิบัติหน้าที่นะฮะของหน่วยซิลท่านอื่นๆแล้วก็ภาคส่วนอื่นๆนะฮะก็ยังดำเนินการต่อไปท่ามกลางความยากลำบากนะครับหลักๆก็คือเรื่องของน้ำก็ยังมีจำนวนมากนะครับที่ยังอยู่ในถ้ำและก็ต้องเร่งระบายน้ำออกมาก็เป็นอีกหนึ่งทางนะฮะในการที่จะพยายามเข้าไปให้ถึงและพาออกมาให้ได้ฮะยังคงเร่งเดินหน้าสูบน้ำออกจากถ้ำหลวงอย่างเต็มที่นะคะในขณะเดียวกันก็หาช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมรวมถึงการเจาะเข้าไปที่บริเวณถ้ำด้วยนะคะเดี๋ยวเราติดตามรายงานความคืบหน้าล่าสุดเลยนะคะจากคุณสมเกียรตินุมหันรายงานจากที่บริเวณถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายคุณสมเกียรติคะเชิญเลยค่ะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในถ้ำหลวงจนเสียชีวิตนะครับซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้ดูแลครอบครัวผู้เสียสละให้เป็นอย่างดีและพระราชทานน้ำหลวงอาบศพครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรังกูลทรงรับศพจ่าเอกสมานกุนันและจ่าแซมหน่วยซิลนอกราชการไว้ในพระราชานุเคราะห์และทรงมีรับสั่งให้จัดการพิธีศพอย่างสมเกียรติและดูแลครอบครัวอย่างดีที่สุดพร้อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเพราะเป็นผู้เสียสละในการเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่และหมดสติเสียชีวิตขณะนำถังอากาศจากถง3ไปติดตั้งตามข้างทางเนินนมสาวเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาโดยทหารกองเกียรติยศได้จัดพิธีส่งศพจ่าแซมขึ้นเครื่องบินของกองทัพเรือจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายไปยังสนามบินอุตภาเพื่อทำพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพที่วัดสัตหีบก่อนในวันพรุ่งนี้จะส่งศพไปยังบ้านเกิดจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านทรงมีรับสั่งให้ผู้เสียสละนะครับอยู่ในพระราชานุเคราะห์การจัดงานให้สมเกียรตินะครับโดยทั้งจังหวัดเชียงรายเองก็ดีนะครับหรือฐานทัพเรือสัตหีบนะครับเดี๋ยวจะมีการเตรียมการในเรื่องการจัดงานอย่างสมเกียรตินะครับให้สมกับความเสียสละของท่านที่ได้เสียสละไปในครั้งนี้นะครับส่วนวันนี้คือการต่อท่ออากาศเข้าไปยังเนินนมสาวเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับทั้ง13คนซึ่งซิลที่ดูแลมีอากาศได้อยู่อาศัยในจุดนั้นเนื่องจากอากาศค่อนข้างบางเบาเพราะมีคนปฏิบัติงานในถ้ำเป็นจำนวนมากส่วนการสำรวจและเบี่ยงทางน้ำยังคงดำเนินการต่อวันนี้ได้สำรวจหาเส้นทางน้ำนะครับที่เข้ามาเติมในถ้ำหลวงในฝั่งของดอยผาหมีซึ่งนอกจากเบี่ยงทางน้ำแล้วยังต้องอุดโพรงถ้ำที่น้ำสามารถไหลผ่านเข้าไปด้วยได้เช่นเดียวกับชุดลาดตระเวนหาโพรงหรือปล่องถ้ำใกล้เนินนมสาวนะครับที่ไม่ใช่แค่สำรวจหาพิกัดโพรงถ้ำเท่านั้นแต่หากโพรงไหนมีน้ำไหลซึมลงไปก็ให้ปิดทันทีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15นะครับก็ได้กล่าวภายหลังการสำรวจพื้นที่นะครับว่าจะดำเนินการสำรวจและจุดที่สโครบไว้เน้นพิกัดนะครับ3แยกและก็เนินนมสาวส่วนทีมรังนกนางแอ่นนะครับจากลิบงจังหวัดตรังนะครับก็มีส่วนช่วยในการสำรวจป่องโพรงถ้ำทำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นเนื่องจากมีความชำนาญในการโรยตัวโดยใช้เชือกในระยะไกลครับขอให้เราได้เจอก่อนนะครับไอ้เรื่องการโรยตัวเนี่ยมันมีเจ้าที่ที่รับการฝึกมาอยู่แล้วแล้วก็เราก็ระมัดระวังอยู่แล้วนะครับจะไม่ให้เกิดอันตรายอ๋อครับทีมน้องนางแอ่นจากตรังอย่างเงี้ยครับเขามีส่วนมีส่วนมากเลยครับช่วยได้ยังไงบ้างอย่างน้อยที่สุดในเรื่องของการใช้เชือกโรยตัวในระยะทางไกลๆเนี่ยพวกนี้จะมีความชำนาญครับผมได้คุยกับเขาหลายครั้งแล้วส่วนการพร่องน้ำออกจากถ้ำวันนี้นะครับน้ำอยู่ในระดับทรงตัวภายในถ้ำนะครับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับจึงได้มีการติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำมาเพิ่มเติมนะครับที่โถง3รวมเป็น13ตัวทำให้การสูบน้ำออกจากถ้ำทำได้ดียิ่งขึ้นสำหรับเรื่องกระแสไฟนะครับวันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำรถโมบายปั่นไฟมาติดตั้ง4ตัว500กิโลวัตต์2ตัวนะครับ60กิโลวัตต์อีก2ตัวเพื่อให้การใช้ไฟฟ้าภายในถ้ำมีประสิทธิภาพและแยกการใช้ไฟฟ้านอกถ้ำออกมาครับ